วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Freestyle by WB วันนี้เราจะมาเล่าประวัติของเจ้าฟ้าเยาวมานฤมลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานฤมลกรมขุนสวรรคโลกรักษนาวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่11ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่พระอัครชายาเธอกรมขุนอัครวรราชกัญญาพระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาถโดยทรงประสูติเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2416และทรงมีพระนามเมื่อแรกประสูติว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเยาวมานนฤมลต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า